ครับผมคือถ้ามันยังยืดเยื้อเนี่ยก็อาจจะกระทบต่อนักท่องเที่ยวรัสเซียยูเครนที่อยู่ในไทยนะฮะบางส่วนก็คือตกค้างอ่ะพูดตรงๆอยากจะกลับแต่กลับไม่ได้เพราะบ้านตัวเองมีภาวะสงครามน่ะนะเนี่ยฮะการเดินทางยากลำบากกระตุ้งสตางค์บัตรที่เคยรูดใช้จ่ายได้ก็อาจจะมีปัญหาใช่จะช่วยเหลือดูแลยังไงอ้าวเราพูดคุยกันครับกับทางด้านของคุณฉัตรทันกุญชรณอยุธยาครับรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกานะครับครับผมท่านรองผู้ว่าการททสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีคุณธีรวัฒน์คุณชุติภพและท่านผู้ฟังครับครับผมท่านครับตอนนี้สรุปแล้วนักท่องเที่ยว2ประเทศคือรัสเซียยูเครนที่ตกค้างอยู่ในไทยเนี่ยมีเยอะไหมมีจำนวนเท่าไหร่ฮะท่านครับครับผมเราประเมินกัน2รอบอ่ะนะครับ รอบแรกที่ตอนเหตุการณ์ใหม่ๆที่เราคิดว่าจะต้องมีตกค้างอยู่แน่เนี่ยนะครับตอนแรกเราประเมินว่าโอ้ก็ตัวเลขก็เยอะอยู่นะครับ 6,000 คนถึง 7,000 คนนะครับตอนแรกเลยนะครับตอนแรกเลยครับแต่ว่าพอเราลงไปดูข้อมูลให้ชัดๆอีกทีนึงเนี่ยตอนนี้เราปรับข้อมูลนะครับตอนนี้น่าจะเหลืออันนี้ทั้ง2ชาติแล้วนะครับทั้งยูเครนเนี่ยน่าจะไม่เกิน 3,000 คนนะครับ oh. ไม่เกิน 3,000 คนนะครับตอนแรกจะเยอะกว่านี้ครับผมแต่ว่าปรากฏว่าหลายท่านเนี่ย อาจจะเป็นผู้ที่มีธุรกิจอยู่ที่เมืองไทย oh. นะครับ นะครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีครอบครัวหรือเป็นผู้ที่พำนักระยะยาวที่ซึ่งเราไม่ได้ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวชั่วคราวครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็เลยปรับลดลงไปหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้มีความเร่งด่วนในการที่จะกลับบ้านในตอนนี้ว่างั้นเนี่ยนะก็เข้าใจว่าอย่างนั้นครับผมใช่ครับและจำนวนนักท่องเที่ยวชั่วคราวที่เหลือไม่เกิน 3,000 คนที่ท่านบอกเมื่อสักครู่เนี่ยฮะส่วนใหญ่ตอนนี้คือเขาอยู่ที่ไหนกันฮะครับผมครับมีจำนวนนึงนะครับอยู่ที่ภูเก็ตครับคือที่เราสำรวจเนี่ยต้องเรียนว่าเราสำรวจจากแหล่งท่องเที่ยวหลักไปก่อนนะครับเพราะว่าเราคิดถึงนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับเราก็ต้องดูแหล่งท่องเที่ยวหลักก็มีที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยที่เราสำรวจครั้งล่าสุดเนี่ยเกือบ 1,000 คนนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับนะครับนั่นคือรัสเซียครับนะชาวยูเครนเนี่ย400กว่าคนนะครับนะครับนะครับก็รวมกันก็เนี่ยครับประมาณ 1,400 1,400 คนก็แล้วกันก็เรียกว่าเกือบจะครึ่งนึงเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตเลยเนี่ยใต้เรานี่เองนะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่เป็นก็ยังมีอีกครับที่ไหนครับจะมีจำนวนนึงที่สมุยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ตัวเลขแต่ว่าก็มีจำนวนนึงนะครับสมุยพังงาเต่านะครับก่อนนั้นนะครับครับผมมีจำนวนนึงที่พังงายังรวบรวมตัวเลขอยู่แต่ไม่เยอะนะครับพังงากับกระบี่เนี่ยจะไม่เยอะนะครับแต่มีอยู่นะครับพัทยานะครับก็อีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าหลายรายนี้ก็จะเป็นที่พำนักระยะยาวมากกว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แหล่งสุดท้ายก็คือกรุงเทพนี่แหละครับกรุงเทพก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเพิ่งคุยกับทางททกรุงเทพไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะหรือว่าหลายท่านนี้ก็อาจจะกลับได้ไปแล้วนะครับนี่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาในระลอกที่เราเปิดประเทศเปิดตั้งแต่แซนด์บ็อกซ์เปิดตั้งแต่ของเทสแอนด์โกอะไรต่างๆนี้ใช่ไหมครับครับก็จริงๆเลยนะฮะตั้งแต่เอานับตั้งแต่เทสแอนด์โก1พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่เปิดมาจริงๆแล้วเปิดมาตอนแรกๆเลยเนี่ยชาวเยอรมนีเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอฤดูหนาวของรัสเซียเริ่มมีมากขึ้นเนี่ยคนรัสเซียครับก็บินมาหาเราก็เป็นกลายคนรัสเซียกลายเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่จนกระทั่งถึงจริงๆแล้วถึงต้นเดือนนี้ครับ ครับถึงจะตอนนี้น่าจะเป็นอันดับ4อันดับ5แล้วนะครับนะครับก็เป็นตามที่คาดการไว้ครับผมเพราะว่าใช่ไหมครับการเดินทางชะงักงานลงไปครับครับตอนนี้ปัญหาของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่ายูเครนที่ตกค้างในไทยเนี่ยปัญหาหลักๆของเขามีอะไรบ้างครับเขาบ่นอะไรมากๆโอเคครับปัญหาจริงๆเลยนะฮะมี2เรื่องใหญ่ๆเลยนะครับเรื่องแรกก็คือว่าการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินตรงจากรัสเซียนะครับซึ่งจะต้องขอเรียนว่าช่องทางหลักของนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เข้าประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยจะมี2ช่องทางหลักนะครับก็คือเที่ยวบินเช่าเหมาลำนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า charter flight นะครับกับเที่ยวบินปกตินะครับตอนนี้พอเป็นช่วงโค
ควิดเนี่ยนะครับเที่ยวบินเช่าเหมาลำก็หยุดไปนะครับก็เหลือแต่เที่ยวบินปกติซึ่งก็ยังมีจำนวนพอสมควรนะครับเที่ยวบินปกติจากสายการบินต่างๆของรัสเซียเขาที่บินเข้าประเทศไทยนะครับแต่ว่าพอเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ด้วยหลายสาเหตุนะครับทางสายการบินปกติของรัสเซียเนี่ยจำเป็นต้องหยุดบินไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกเลยนะครับก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับไม่ได้นะครับเพราะไม่มีเที่ยวบินตรงไม่มีเที่ยวบินตรงแต่สามารถบินไปที่ประเทศอื่นได้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยอาจจะต้องหาทางเข้ารัสเซียเองจะด้วยวิธีใดก็ตามนะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับคือก็ไม่สะดวกนะครับพอไม่มีเที่ยวบินตรงแล้วนะครับนั่นคือปัญหาแบบแรกนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่มาสมทบกันก็คือว่าเรื่องของการเงินนะครับหมายความว่าบัตรเครดิตหลายบัตรเนี่ยเขาใช้ในรัสเซียไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นบัตรเครดิตที่เรารู้จักกันเนี่ยครับหลักๆก็มีหลายอย่างใช้ไม่ได้นอกจากนี้นะครับการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านที่เรียกระบบว่า Swiss นะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินกันนะครับก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการโอนเงินทำไม่ได้จ่ายบัตรเครดิตไม่ได้เนี่ยการใช้จ่ายเรื่องค่าห้องพักก็ไปเลยเรื่องการกินอยู่ของนักท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาขึ้นมานะครับก็เลยจะขออนุญาตเรียนสรุปว่า2ปัญหานี้มาพร้อมกันครับแล้วก็เราก็พยายามแก้ไขช่วยแก้ไขอยู่ครับครับผมเราช่วยเขาได้ยังไงบ้างครับเบื้องต้นเนี่ยครับท่านครับอะไรนะครับเราช่วยเขายังไงบ้างครับในเบื้องต้นเรื่องของการที่ว่าก็ไม่มีสตังค์เลยเนี่ยโอเคฮะก็คือการยกเลิกเที่ยวบินก่อนแล้วกันนะครับการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยก็คือเราก็ต้องพยายามเจรจากับทางสถานทูตของทั้งสองประเทศในไทยนะครับว่าจะเขาจะมีมาตรการอันใดเช่นอาจจะมีเที่ยวบินพิเศษไหมหรืออะไรยังไงนะครับคือด้วยความเข้าใจว่าเราก็ทางเราหมายถึงทางประเทศไทยนะครับก็จะต้องดูแลนักท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในประเทศไทยนี้ให้ดีที่สุดนะครับแต่ถึงวันนึงเนี่ยเขาก็ต้องกลับบ้านแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสถานทูตโดยการประสานงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องดูว่าจะมีเที่ยวบินยังไงอาจจะเป็นเที่ยวบินปกติกลับมาไหมนะครับหรือว่าจะเป็นเที่ยวบินพิเศษที่ทางประเทศเขาจัดหามาให้ไหมหรือจะอย่างไรนะครับอันนี้อยู่ระหว่างการคุยกันอยู่นะครับนะครับส่วนเรื่องการเงินนะฮะการเงินเนี่ยก็ต้องหาทางออกหลายมิตินะครับเช่นอาจจะต้องดูเรื่องของเงินแบบคริปโตเคอเรนซีไหมนะครับในการจ่ายสินค้าและบริการต่างๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวคนเดียวนะครับที่มีปัญหาผู้ประกอบการเราก็มีปัญหาไปด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็มีการลงทุนอะไรของเขาไปมีค่าใช้จ่ายของเขาเหมือนกันนะครับนอกจากนี้แล้วก็อาจจะต้องหาวิธีการโอนเงินระหว่างประเทศเอ่ยหรือว่าภายในประเทศรัสเซียเอ่ยแล้วก็ส่งต่อกันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ใช่วิธีปกติอ่ะนะครับแต่ว่าอาจจะมีวิธีอื่นที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมีค่าใช้จ่ายได้นะครับมีเงินทองใช้ได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการของไทยเราก็มีการได้รับการชำระเงินนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางเราทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ยังหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเอ่ยนะครับธนาคารบางแห่งเอ่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับรวมถึงสถาบันการเงินที่เราเคยคุยกันไว้นะครับในเรื่องต่างๆก็คุยกันอยู่ครับผมครับเห็นว่ามีแนวทางคืออย่างเช่นการจ่ายผ่านทางระบบของจีนใช่ไหมฮะท่านมันมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับครับอันนี้ต้องเรียนว่ายังอยู่ในขั้นแค่เพิ่งเริ่มคุยกันใช่ไหมแค่หารือกันครับเพราะว่ามันยังไม่เคยมีใช่ไหมครับระบบแบบนี้สำหรับการใช้จ่ายประเภทนี้นะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็มีการพูดคุยแล้วก็มีอะไรนะครับการพูดคุยที่ก้าวหน้าไปในระดับหนึ่งครับผมถามเผื่อแบบนี้ครับว่าถ้าสมมติว่าตกผลึกได้เรียบร้อยแล้วกรณีที่ต้องมีการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินเพิ่มเติมจากเดิมสมมติรับแค่ Mastercard Visa ได้เท่านั้นเนี่ยถ้ามันต้องติดตั้งเครื่องใหม่เพิ่มเติมไอ้ภาระตรงเนี้ยฮะค่าติดตั้งเนี่ย
เราจะช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับท่านหรือว่ามีแนวทางหาอะไรตรงนี้อันนี้ใช่ฮะอันนี้เราก็คุยกับบริษัทเรื่องการเงินที่เรียนให้ทราบนะครับครับได้คุยไปก้าวหน้าแล้วครับถ้าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาคุยกันนะครับแต่ว่าทางรัฐก็ตอนนี้เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับผมครับผมในระหว่างนี้ถ้าสมมติว่าคนรัสเซียหรือว่ายูเครนเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาหรือติดโควิดขึ้นมาอันนี้เราดูแลไหมแนวทางยังไงครับท่านอันนี้ก็อีกหลายปัญหาหน่อยนะครับเหมือนกันนะครับเรื่องหนึ่งเหมือนกันครับก็อันนี้เนี่ยก็คือต้องคุยกับบริษัทประกันภัยนะครับต้องคุยกับทางโรงพยาบาลเองนะครับอันนี้ทางเข้าใจว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับเรื่องไปนะครับแล้วก็ยังหารือกันอยู่ครับครับผมต้องทำงานร่วมกันหลายกระทรวงหน่อยนะครับผมอย่างไรก็แล้วแต่คนไทยก็ต้องทำให้เป็นที่รักของเขาทั้งสองฝ่ายนะฮะอันนี้ใช่เลยฮะถูกต้องเลยครับอันนี้สำคัญเหรอคือเขาเลือกประเทศไทยที่จะมาพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวรัสเซียชาวยูเครนหรือประเทศใดก็ตามเนี่ยถ้าเขามาแล้วเนี่ยเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับครับยังไงเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาช่วยกันนะครับเป็นฝ่ายครับครับผมถ้าจบปัญหานี้แล้วมองระยะต่อไปจะดึงนักท่องเที่ยวให้มาเมืองไทยได้เพิ่มเติมยังไงครับท่านคือ2มิติฮะคือยังไงเนี่ยรัสเซียและยูเครนเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญแล้วก็มาช้านานนะครับกับของประเทศไทยเนี่ยถ้าเหตุการณ์คลี่คลายแล้วจะไปในทางใดก็ตามเนี่ยยังไงเนี่ยททก็ต้องทำการตลาดเชิงรุกเลยเยี่ยมเลยนะครับว่ายังไงคือยังไงเนี่ยเราก็ต้องรับเขาแหละนะครับไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามนะครับก็ต้องทำการตลาดเชิงรุกแล้วก็เหมือนกับว่าอะไรนะครับทำงานกับพันธมิตรของเราที่รัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทนำเที่ยวสายการบินต้องเดินหน้าต่อตอนนี้อาจจะต้องชะลอไปก่อนนะครับอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับคราวนี้ในขณะเดียวกันครับผมเราก็ไม่ได้รอให้เขาคลี่คลายทุกอย่างนะครับเราก็ต้องเชิงรุกของเราด้วยเนาะใช่ครับเราก็ต้องเชิงรุกกับตลาดอื่นนะครับที่เขาเดินทางมาได้นะครับหรืออาจจะไปมุ่งเร่งให้เขาเดินทางเพิ่มเติมหรือว่าให้อยู่กับเรานานขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นของตะวันออกกลางนะครับซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องว่าต้องบินผ่านน่านฟ้าคนนี้นะครับแล้วก็ระยะทางก็ใกล้กว่ายุโรปใกล้กับรัสเซียอะไรด้วยนะครับในระหว่างนี้เนี่ยที่รอให้สถานการณ์คลี่คลายเนี่ยเราก็บุกตลาดตะวันออกกลางนะครับอีกด้านนึงคือด้านเอเชียเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดบางประเทศแล้วนะครับออสเตรเลียเช่นกันนะครับทางด้านตลาดเอเชียของเราก็ไปลุยตรงนั้นเหมือนกันนะครับคือยังไงเนี่ยเราเดินหน้าทุกตลาดอยู่แล้วครับแต่ว่าพอเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นต้องเร่งเครื่องครับผมในบางเรื่องฮะครับผมต้องปรับเป้าตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้ใหม่ไหมครับท่านเป้าเนี่ยก็ดูทุกเดือนเลยครับเดือนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถ้ายังไงก็วางไว้ที่10ล้านคนนะครับยังไม่ได้ปรับยังไม่ปรับลดนะยังไม่ได้ปรับจากที่วางไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมนะครับเพราะว่าจะเรียนว่ามันไปได้ทั้งบวกและลบอะครับตอนนี้มันดูยากดูยากนะนะครับอาจจะมากกว่า10ล้านก็เป็นไปได้นะครับถ้าสมมุติว่าบางตลาดเกิดเดินทางเข้ามาได้เยอะๆนะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับให้กำลังใจนะครับท่านครับครับขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับท่านครับจากท